ตอนแรกเลยก็คุยกับผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยกลับมาทำเพลงทั้งทีอ่ะคือรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้คืออยากแบบเต็มที่เลยนะคือเต็มที่ในที่นี้คือไม่ได้หวังว่ามันจะต้องแบบเปี้ยงป้างโด่งดังนะแต่ว่าคืออยากเต็มที่ในแง่ของชิ้นงานเรามานั่งดูกันเลยว่านางเอกในยุคนี้ที่ถือว่าเป็นนางเอกแถวหน้าเลยเนี่ยในแต่ละแคตตากรีว่าเป็นนางเอกละครนางเอก MV นางเอกโฆษณานางเอกอะไรเงี้ยจะเอาแถวหน้าคนไหนมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอตัวนี้ซึ่งก็ได้เป็นน้องโยชิเพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องโยชิเป็นหนึ่งในคนที่ engagement หมายถึงว่ายอดผู้ติดตามหรือว่าความเป็นกระแสความเป็นอะไรเงี้ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศในตอนนี้ไม่คิดว่าจะกลับมาทำเพลงอีกที่เป็นเพลงของตัวเองนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่าพอนักร้องพอมันถึงจุดหนึ่งใช่ไหมฮะจริงๆพี่ๆทุกคนก็เป็นเหมือนกันพอมันถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราทำเพลงออกมาแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปสู่จุดที่เพลงเรามันฮิตได้เหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นเราอยู่ในเซฟโซนเราดันไปเจอล่องสวนของเราล่องสวนเลยมันเป็นล่องที่เราร้องเพลงประกอบละครแล้วเรารู้สึกว่ามันไปได้ด้วยดีแล้วก็เนี่ยไปร้องบุพเพสันนิวาสสัญญากาซาลองคุณชายอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ร้องเพลงประกอบละครไปเรื่อยๆไม่เจ็บตัวด้วยเพราะว่าเวลาคนพูดคนก็จะพูดว่าเพลงละครไม่ได้พูดว่าเพลงเรามันเหมือนใจเราไม่อยากให้คนรู้สึกว่าสมมติเราทำเพลงออกมาแล้วแบบมันไม่เหมือนแต่ก่อนคนจะคาดหวังว่าเฮ้ยเพลงของไอซ์นะมันจะต้องมาแบบใช่เหมือนเราไปแคร์กับคำวิจารณ์ของคนน่ะว่าแบบว่ามันจะไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไม่ทำเพลงตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยจนผู้ใหญ่แบบเรียกกลับเข้ามาคุยว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องทำร่วมกันนะด้วยช่วงจังหวะเวลาอายุอนามคือถ้าทำต้องตัดสินใจทำตอนนี้ถ้ามากไปกว่านี้คือตอนนี้เรา29แล้วถ้าสมมติว่าสัก32ตาลอยๆนะเมื่อกี้ตอนพูด29ตาลอยๆนะเป็นท่าที่สิ้นหวังมันอ่อนกว่าเรา2ปีเองเราก็ตกใจครับผมนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงวัยที่ถ้าจะทำต้องทำตอนนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่พอดีปีที่แล้วได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบหลายคอนเสิร์ตของแกรมมี่ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มองว่าด้วยผลประกอบการต่างๆคนก็คิดถึงอย่างเงี้ยมาทำดีกว่ามาทำครับเสียดายนะเขาไม่ทำครับก็เลยได้ทำเหตุผลในการเลือกนางเอกมิวสิกวิดีโอของตัวเองคุณมีส่วนได้ร่วมเลือกกับเขาไหมหรือว่าเป็นทางผู้ใหญ่มีส่วนมากมายเลยมีส่วนมากมายเพราะว่าเรื่องไงฮะตอนแรกเลยก็คุยกับผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยกลับมาทำเพลงทั้งทีอ่ะคือรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้คืออยากแบบเต็มที่เลยนะคือเต็มที่ในที่นี้คือไม่ได้หวังว่ามันจะต้องแบบเปี้ยงป้างโด่งดังนะแต่ว่าคืออยากเต็มที่ในแง่ของชิ้นงานเรามานั่งดูกันเลยว่านางเอกในยุคนี้ที่ถือว่าเป็นนางเอกแถวหน้าเลยเนี่ยในแต่ละแคตตากรีว่าเป็นนางเอกละครนางเอก MV นางเอกโฆษณานางเอกอะไรเงี้ยจะเอาแถวหน้าคนไหนมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอตัวนี้ซึ่งก็ได้เป็นน้องโยชิเพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องโยชิเป็นหนึ่งในคนที่ engagement หมายถึงว่ายอดผู้ติดตามหรือว่าความเป็นกระแสความเป็นอะไรเงี้ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศในตอนนี้ใช่เขาค่อนข้าง impact กับโลกโซเชียลมากใช่มากๆครับก็เลยสรุปว่าเป็นน้องโยชินี่แหละซึ่งก็ได้ดั่งใจมากดั่งใจไหมดั่งใจมาก